เราทราบว่าณเวลานี้ไทยเราเองก็ได้มีการทดลองในสัตว์ไปแล้วนะคะถือว่าเป็นความคืบหน้ามาทีละขั้นทีละขั้นสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญชนกกับคุณเจตครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามเลยนะคะสำหรับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนในการป้องกันรักษาโควิด-19 ในไทยตอนนี้เรามีความคืบหน้าถึงไหนอย่างไรแล้วลักษณะของการทดลองที่ว่าเป็นเชื้อแบบไหนยังไงอธิบายให้เราฟังกันนิดนึงค่ะจริงๆนะครับในการทดลองของไทยเองนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายจากแหล่งวิจัยหลากหลายแห่งนะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของทางบริษัทเอกชนนะครับซึ่งมีการพัฒนาตัววัคซีนต้นแบบออกมานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นบริษัทเอกชนนะครับชื่อบริษัทไบโอเน็ตเอเชียนะครับได้พัฒนาตัววัคซีนต้นแบบออกมานะครับแล้วก็เริ่มทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วนะครับก็อาจจะต้องให้เวลาเขาสักอย่างน้อยสักครึ่งปีนะครับผลการทดสอบที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะได้มีการออกมาให้ดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเข้าสู่เฟสสัตว์ไปในมนุษย์นะครับอ๋อคือหมายความว่าตอนนี้คือทดลองในสัตว์ทดลองแล้วแต่ว่าอาจจะต้องรอระยะเวลาอีกครึ่งปีถึงจะรู้ผลนะฮะอาจารย์ฮะใช่ครับปกติขั้นตอนในการผลิตวัคซีนเพื่อที่จะทำการวิจัยแล้วก็ทำการทดสอบเนี่ยนะฮะมันจะมีโปรโตคอลชัดเจนออกมาว่าหลังจากที่มีการสร้างเนี่ยจะต้องมีการเอามาผลิตเพจจำนวนหนึ่งนะครับให้เพียงพอสำหรับใช้ในสัตว์ทดลองจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบในหลอดทดลองแล้วก็ในสัตว์ทดลองนะครับถ้าด่านนี้ผ่านก็จะเข้าสู่ด่านถัดไปนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบในมนุษย์เฟสต่างๆโดยทั่วไปก็จะมี3เฟสคือ1 2และ3แต่สมมติว่าตกตั้งแต่สัตว์นะครับเช่นพบว่าไม่พบว่าความปลอดภัยไม่ดีหรือว่าไม่มีผลภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยก็จะต้องรีเจ็คคือตัดออกไปเลยแล้วก็อาจต้องเริ่มตัววัคซีนต้นแบบตัวใหม่นะครับใช่ซึ่งโดยปกติแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะมีวัคซีนต้นแบบเกิน1ตัวอยู่แล้วล่ะครับค่ะณเวลานี้เนี่ยอย่างที่เราทราบข่าวจากในต่างประเทศที่เขาพัฒนาวัคซีนกันนะคะเขาจะมีการอธิบายกันว่าเป็นวัคซีนที่มาจากเชื้อตายแล้วเชื้อที่อาจจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมในไทยเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนยังไงอะคะจริงๆจะเป็นแบบหลังนะครับก็คือมีลักษณะการดัดแปลงพันธุกรรมเอานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าจะอธิบายเรื่องของการทําวัคซีนต้นแบบเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะจะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับคือแบบแรกเนี่ยก็คือฉีดตัววัคซีนที่ใช้เป็นตัวแอนติเจนเข้าไปโดยตรงนะครับวิธีการเนี้ยอาจจะมาจากวัคซีนที่ทําให้ตายแล้วหรือว่าวัคซีนที่ทําให้เขาเรียกว่าเชื้อเป็นแต่ว่าอ่อนกําลังลงนะครับด้วยสารเคมีหรือว่าด้วยวิธีการบางอย่างทางแลบนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือใส่ตัวลักษณะของโปรตีนของวัคซีนชนิดนั้นๆนะฮะเข้าไปในสัตว์ทดลองหรือว่าในคนที่ถูกทดลองที่เป็นคนนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่ม2นี่ก็คือเป็นแบบแนวอ้อมหน่อยนึงก็คืออาจจะมาลักษณะเป็นการฉีดสารพันธุกรรมในรูปของ DNA นะครับหรือว่าสารพันธุกรรมในรูปของ mRNA หรือว่าผ่านทางไวรัสซึ่งมีการออกแบบมาให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในคนซึ่งเราเรียกว่าอาจจะเป็นเรียกว่า viral vector ซึ่งแบบหลังเนี่ยนะครับเป็นแบบใหม่ซึ่งจะต้องเรียกว่าทางบริษัทชั้นนําของโลกเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแบบหลังมากกว่านะครับในการเข้ามาทดสอบซึ่งถ้ากลับไปที่ประกาศของ WHO เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆปัจจุบันคือมีวัคซีนทั้งหมด3รายการจากอเมริกา2แล้วก็จากทางจีน1เนี่ยทั้ง3แห่งนะครับทั้ง3ที่นะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเลยก็คือเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมทั้งหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมเชื้อเป็นเชื้อตายเนี่ยแล้วมันจะทําให้ผลของวัคซีนนี่แย่นะครับก็คือต้องมาขึ้นกับเป็นรายๆไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการตอบสนองเชิงความปลอดภัยภูมิต้านทานแล้วก็ประสิทธิผลเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือประเด็นหลักมากกว่าครับครับในเชิงวิชาการเนี่ยคือหลักการเบื้องต้นคือเหมือนกันไหมฮะอาจารย์คือหมายความว่าวัคซีนเนี่ยคือฉีดเข้าไปในร่างกายของกลุ่มอาสาสมัครหรือว่ากลุ่มทดลองหรือแม้แต่สัตว์ทดลองแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาแล้วก็มีพลังในการต้านไวรัสชนิดนั้นๆได้ถูกต้องครับใช่ครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานของการให้วัคซีนถูกต้องครับครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างกันคือตรงไหนฮะอาจารย์คือในแต่ละว่าแบบเก่ากับแบบใหม่ละฮะใช่ครับใช่ครับจริงๆจะเป็นเรื่องเทคนิคมากกว่าเพราะว่าข้อดีของแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีความต่างเอางี้แล้วกันผมเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าเป็นแบบลักษณะแบบเก่าเนี่ยแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ตัวของไวรัสซึ่งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมของการเตรียมวัคซีนนี่ออกไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าแหล่งในการเตรียมเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบมาให้เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับการเตรียมวัคซีนซึ่งเป็นลักษณะของความอันตรายในเขาเรียกว่า bio safety level 3ครับอันนี้คือสําหรับของตัวโควิด-19นะฮะก็คือว่าจะต้องมีสถานที่แบบที่บอกนะครับ
แต่ว่าแบบที่2เนี่ยก็คือแบบที่เป็นใช้สารพันธุกรรมเนี่ยความปลอดภัยจะดีมากเนื่องจากว่าเป็นลักษณะสังเคราะห์ตัววัคซีนต้นแบบขึ้นมานะครับก็คือหลังจากจีนเนี่ยประกาศว่าพอมีการให้ลำดับพันธุกรรมของตัวไวรัสชนิดนี้แล้วเนี่ยก็ทราบว่าตัวที่จะทําให้เกิดภูมิต้านทานน่ะอยู่ที่ตรงไหนซึ่งเราก็คือนักวิจัยก็จะมีการดึงเอาสารพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการเค้าเรียกว่าสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยเอามาใช้ในรูปของการสร้างตัวไวรัสซึ่งจะเป็นตัวที่จะใช้กลายเป็นวัคซีนต่อไปอันนี้มันจะเรื่องอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทางปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทของไบโอเทคคอมพานีทั้งหมดนะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะคะประมาณสัก6เดือนอย่างที่ท่านผอ.บอกใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวรอผลก่อนว่าจากสัตว์ทดลองมีผลอย่างไรบ้างหลังจากนั้นลำดับต่อไปก็คือเป็นการทดลองในมนุษย์ซึ่งเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าถูกต้องไหมคะว่าทดลองมนุษย์กลุ่มไหนยังไงกี่คนตอนนี้เตรียมพร้อมไว้หมดหรือยังคะถ้าในไทยเนี่ยก็อย่างนี้นะครับถ้าในไทยเนี่ยความเร็วเนี่ยมันก็จะมีผลเนื่องจากว่าเวลาที่จะมีการทดสอบในมนุษย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการดูเรื่องของจำนวนนะครับแล้วก็เรื่องของหัวข้อที่จะทดสอบมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนที่จะเอาเข้ามาทดสอบในมนุษย์เนี่ยจะเข้ามาในเฟสไหนตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรารับวัคซีนที่มาจากต่างชาติเอาแบบเร็วสุดนะครับที่ต่างว่าถ้ามีลักษณะการทำเรื่องของ MOU แล้วมีagreementบางตัวเนี่ยตรงกันกับทางบริษัทต้นทางซึ่งอาจจะเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเอาตัววัคซีนเข้ามาทดสอบในไทยมักจะเป็นลักษณะให้เข้ามาทดสอบในตั้งแต่เฟส2หรือ3นะครับซึ่งพวกเนี้ยโดยเฉพาะเฟส3เนี่ยจะมีความต้องการที่จะต้องใช้อาสาสมัครนะครับจำนวนหลายพันคนแล้วก็มีความแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติอายุกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกี่ยวข้องหมดเลยดังนั้นเนี่ยทางบริษัทวัคซีนส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องของความร่วมมือกับทางต่างชาตินะครับรวมทั้งไทยเองแล้วก็ไทยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์ในการทดสอบทางคลินิกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับค่ะยังไงลุ้นเอาใจช่วยนะคะให้ประสบผลสำเร็จให้เร็วที่สุดเลยสำหรับการวิจัยเรื่องของไวรัสที่จะเอามาใช้ในการรักษาโควิด-19ในประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็สำหรับในประเทศไทยก็ถือว่ามีความก้าวหน้าไปตามลำดับพอสมควรนะคะเราก็รอลุ้นกันว่าในส่วนที่ตอนนี้ทดลองในสัตว์ทดลองไปแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี้ยจะได้ผลยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยว6เดือนมาว่ากันตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่าจะไปเข้าสู่กระบวนการทดลองในคนได้หรือไม่อย่างไรแล้วตอนนี้เราก็มีการอาศัยองค์ความรู้จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาวัคซีนต่างๆด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าในระหว่างที่เรารอวัคซีนป้องกันที่ตอนนี้ยังไม่ออกมาใช้นะครับก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายครับเราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างที่บอกครับมันล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนคนละคันแค่นี้ก็สามารถที่จะช่วยได้รวมไปถึงรักษาระยะห่างด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ